走り出した午後も重ね合う日々エピュカムシビルเมษายนพาใครบางคนกลับมาภาพยนตร์รักรายได้เปิดตัวแรงแห่งปีจากผลงานนิยายเรื่องเยี่ยมของเก็งคิคาวามูระผู้กำกับและนักเขียนชื่อดังสู่ภาพยนตร์รักที่ทำรายได้เปิดตัวสูงสุดในปีนี้ของญี่ปุ่นล่าสุดหนังสือเอพิลคัมชีวิลขายได้มากกว่า 350,000 เล่มก็ได้เติบโตจากหน้ากระดาษสู่จอภาพยนตร์โดยมีเก็งคิคาวามูระมาร่วมเขียนบทส่วนผู้กำกับยกให้เป็นหน้าที่ของโทโมคาสุยามาดะผู้กำกับรุ่นใหม่ที่มีผลงานมากมายในสาย MV มีผลงานดังๆมาแล้วกับเพลงเลมอนของเคนชิโยเนสึและเพลงโก Until We Meet Again ของอุทาดะฮิคารุมากำกับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกแน่นอนว่างานนี้ต้องไม่ขาดเพลงประกอบเพาะเพราะหนังได้ฟูจิคาเซะนักร้องขวัญใจชาวติ๊กต็อกมาทำเพลงประกอบในชื่อเพลงมิชิเทยุคุซึ่งเป็นผลงานการแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงแรกของเขาคนนี้ความรักที่หายไปและเมษาได้พาใครบางคนกลับมาเรื่องราวเกิดขึ้นในเดือนเมษายนจิตแพทย์หนุ่มชุนฟูจิชิโร่รับบทโดยทาเครุซาโตะได้รับจดหมายจากอดีตแฟนสาวย่างฮารุรับบทโดยนานาโมริเธอผู้เป็นรักแรกของเขาเมื่อ10ปีก่อนได้ส่งจดหมายจากสถานที่ต่างๆที่พวกเขาเคยคุยกันไว้ว่าอยากไปด้วยกันทั้งทะเลสาบอูยูนีประเทศโบลิเวียทะเลเกลือที่ถูกขนานนามว่าเป็นดังผืนกระจกที่ทำให้ผืนฟ้าจรดผืนโลกกรุงปาร์กสาธารณรัฐเช็กและไอซ์แลนด์จดหมายนี้สร้างผลกระทบในใจของฟูจิชิโร่ทั้งที่เขากำลังจะแต่งงานกับยาโยอิรับบทโดยมาสมินางาสวะสัตวแพทย์สาวผู้เป็นคนรักของเขาแต่แล้วยาโยอิกลับหายตัวไปหลังจากที่เขาได้รับจดหมายจากรักแรกเกิดคำถามขึ้นในใจฮารุเขียนจดหมายมาหาเขาทำไมแล้วยาโยอิหายตัวไปเพราะอะไรสองเหตุการณ์จากคนสองคนแต่เชื่อมโยงกันด้วยสิ่งที่เรียกว่าความรักฟูจิชิโร่จะทำอย่างไรและความรักครั้งไหนที่เขาอยากให้กลับมาเอพิลคัมชีวิลเมษายนพาใครบางคนกลับมา11เมษายนในโรงภาพยนตร์